สวัสดีครับพี่น้องมาดูกองกำลังอาสาสมัครช่วยยูเครนลบไปอ่านคอมเมนต์นะพี่น้องมีพี่น้องๆหลายๆคนเขาอธิบายว่านักรบชุดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นนักรบต่างชาติที่เข้ามาช่วยยูเครนลบแล้วก็พื้นที่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นคาคิฟคาคิฟที่เดือดที่สุดก็มีที่ตะวันออกที่ตะวันออกก็เป็นโซนดาบักมุดแล้วก็ทิศเหนือที่ออกไปทางเบกลอดแล้วก็ทิศใต้ที่มาลงทางทิศใต้ลงมาทางซาปอร์เซียดานิเปอร์แต่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นคาดว่าน่าจะเป็นทิศเหนือนะพี่น้องดูพื้นที่แล้วเหมาะมากแก่การทำเกษตรเป็นการเขาบอกว่าเรานี่เป็นดั่งราชานักรบเขาพูดแบบนี้นะพี่น้องเขาเขียนคำว่าคิงน่าจะหมายถึงเขากำลังบอกว่าเขาพร้อมที่จะลบพร้อมที่จะปกป้องประชาชนพลเมืองของยูเครนให้หลุดพ้นจากวัคเนอร์ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณอาสาสมัครหลายๆประเทศที่เขาไปช่วยลบมีจริงไหมอาสาสมัครมีจริงนะพี่น้องมีจริงนะแถบเอเชียบ้านเราก็มีญี่ปุ่นก็มีเกาหลีใต้ก็มีที่ดูตามข่าวมีแต่ว่าที่เราเห็นส่วนมากนะจะเป็นฝรั่งชาติยุโรปตะวันตกแล้วก็รูปแบบการออกปฏิบัติการลักษณะแบบนี้จะไม่มีหน่วยสอดแนมที่เป็นมนุษย์ไม่ได้เอามนุษย์เข้าไปตรวจการเหมือนสมัยโบราณนะพี่น้องถ้าไม่เอามนุษย์เข้าไปตรวจการก่อนที่จะลงพื้นที่ทำยังไงจะโดนพี่น้องจะโดนตรวจการไปตรวจดูบริเวณรอบๆแถบนี้บริเวณนี้มีพวกวัคเนอร์อยู่ไหมรัสเซียอยู่ไหมแบบนี้มันก็เป็นผลดีครับนักรบนะพี่น้องจะได้ไม่สูญเสียมากแต่ถ้าใช้รูปแบบตรวจการเหมือนสมัยโบราณต้องใช้กองกำลังทหารเนี่ยบางหน่วยบางกุดบางหน่วยบางเหล่าบางคนบางจุดเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนที่ยกกองกำลังเข้าไปเต็มที่แต่ทุกวันนี้มันมีโดนพี่น้องมีโดนแล้วก็มีดาวเทียมคอยสอดส่องฝั่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านู่นนะพี่น้องตามที่เขาบอกว่าฝั่งโน้นมันมีพวกรัสเซียวัคเนอร์อยู่ที่เราเห็นตอนนี้เป็นแผ่นดินยูเครนนะพี่น้องที่คาคิฟคาดว่าน่าจะเป็นทิศเหนือของคาคิฟคาดว่าจะเป็นทิศเหนือของคาคิฟคงจะห่างจากโดเนตลูฮันนะพี่น้องเพราะรัสเซียมันเข้าทุกจุดนะรัสเซียมันเข้ามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ทิศเหนือที่แถวๆจังหวัดซูมี่นู่นซูมี่คาคิฟเคียบพื้นที่คาคิฟเคียบเป็นพื้นที่ติดชายแดนติดกันกับรัสเซียรัสเซียมันเข้ามาหมดนะพี่น้องทิศเหนือเข้ามาหมดทิศตะวันออกเข้ามาหมดทิศใต้เข้ามาหมดทั้งหมด8ทิศนะวันที่รัสเซียเข้ามาวันแรกก็เรียกว่า8สายลบไปลบมาเหลือกี่สายไม่เหลือสักสายแล้วพี่น้องตอนนี้ไปรวมตัวกันอยู่ที่โดเนตลูฮันรวมตัวกันที่โดเนตลูฮันรู้สึกว่ากำลังของรัสเซียไม่ได้ยิงขีปนาวุธเข้ามาบ่อยนะพี่น้องถ้าเป็นสมัยเริ่มต้นโอ้โหขีปนาวุธเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องที่จังหวัดที่เมืองลีซิคานกับชีวิลาดูเนตโอ้โหขีปนาวุธยิงเช้ายิงสายยิงบ่ายยิงเย็นยิงจนไม่มีเวลาทหารยูเครนแทบไม่มีเวลาหายใจพี่น้องต้องหลบลูกปืนลูกระเบิดมันยิงมาเยอะจริงๆช่วงเริ่มต้นของสงครามเพราะว่ามันต้องการปิดจ็อบปิดจ็อบก็คือว่ายิงไปหนักๆแล้วให้มันชนะภายใน48ชั่วโมงรูปแบบการลบนะฮะคงคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ไม่ทันอะไรประมาณนี้พี่น้องจริงๆแล้วรูปแบบการลบมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้นำรัสเซียวาดโครงการฝันหวานว่าจะไปกินหมูกระแทะที่ยูเครนนะเขาชวนกันจะไปกินหมูกระแทะนะได้กินหมูกระแทะไหมหมูกระแทะไม่ได้กินพี่น้องได้กินแต่ลูกตะกั่วปรากฏว่ากินไปกินมาวงแตกพี่น้องไปคนละทิศคนละทางที่เมืองบูชาพี่น้องเมืองนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นวันที่27มีนาคมพี่น้องโดนหนักเลยที่เชอร์นิคอฟโดนชนิดที่ว่ารถถังนี่ไม่ต่ำกว่า30ไม่ต่ำกว่า 30คันพี่น้องรถถังที่ถูกบอมนะไม่ต่ำกว่า30จุดเดียวนะจุดเดียวเชอร์นิคอฟแล้วก็บูชาเป็นพื้นที่ที่กล่าวหาครั้งแรกเลยว่ารัสเซียเป็นพวกก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งแรกนะวันที่27เดือนมีนาปีที่แล้วนะพี่น้อง
จนมาถึงวันนี้ก็8เดือน9เดือนแล้วส่วนตัวที่เราเห็นอยู่นี่ก็ยังเป็นน่าจะเป็นทิศเหนือนะพี่น้องเดินมาดุมๆแบบนี้เลยหลายคนไม่เคยไปไม่เคยรู้ว่าวิธีออกลาดตระเวนของทหารนี่เขาทำกันยังไงหลายคนก็ไม่เข้าใจเนาะเดินดุมๆแบบนี้มันไม่น่ากลัวเหรอจริงๆมันก็น่ากลัวนะพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมว่าทหารยูเครนเขาใช้โดนตรวจการเข้าไปข้างในเลยนะแล้วก็เห็นจุดเห็นตำแหน่งของพวกรัสเซียอยู่นะเดินข้ามถนนเส้นนี้ไปอีกครับพี่น้องมันมีรัสเซียอยู่มันมีรถBMP รถหุ้มเกราะของรัสเซียจอดอยู่หลายคันแล้วก็เห็นทหารรัสเซียอยู่ก็หลายคนหลายนายพี่น้องคือใช้โดนเข้าไปตรวจการเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นสมัยโบราณเนาะมันไม่มีโดนตรวจการต้องเดินเข้าไปหาเองบางทีก็ไปจ้าเอกันครับพี่น้องปะทะกันแบบซึ่งหน้าเลยใครหลบลูกกระสุนทันก็ดีไปใครหลบไม่ทันก็ไปเกิดใหม่ทันทีก็เป็นรบแบบโบราณนะยุคนี้เป็นยุคที่น่าจะเป็นยุคต้นแบบนะพี่น้องตั้งแต่สมัยโลกเรามีอินเทอร์เน็ต มีดาวเทียมนี่ก็ถือว่ายูเครนเป็นประเทศแรกๆนะต้องใช้ระบบโดนตรวจการพี่น้องน่าจะเป็นยุคแรกนะใช้โดนตรวจการก็ถือว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนั้นเลยพี่น้องไอเรือดำน้ำไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกแต่จะเอาเรือดำน้ำมาโดนตรวจการดีกว่าพี่น้องโดนตรวจการเนี่ยถ้าโดนหนึ่งลำเนี่ยสามารถรักษากองทัพได้ทั้งกองอ่ะพี่น้องจะเป็นหน่วยเป็นกรมเป็นกองเล็กๆถ้ามีโดนตัวหนึ่งเข้าไปตรวจการมันก็สบายใจทหารก็ไม่กังวลตรวจดูแล้วไม่เจอตรวจดูแล้วไม่เจอตรวจดูแล้วไม่เจอมันก็ไม่กังวลแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะฝั่งโน้นเขาก็มีโดนตรวจการเหมือนกันเรามั่นใจว่าเราไม่เจอเขาแล้วเราก็ต้องหาวิธีถ้ามันมีวิธีหลบได้ก็ต้องหลบนะพยายามซ่อนตัวอย่าให้เขาเห็นเรารูปแบบการลบเคยอ่านตำราชวนหวูเขาบอกว่าดีที่สุดอย่าให้เขาเห็นเราอย่าให้เขาเห็นเราถ้ามีวิธีอำพรางไม่ให้ศัตรูเห็นเราเนี่ยมันก็ได้เป็นประโยชน์สูงสุดและถ้ามีวิธีที่สามารถเห็นฝ่ายตรงข้ามได้แต่ฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นเรานี่คือวิธีที่ดีที่สุดของการลบนะตำรามันว่าแบบนั้นแต่ความจริงแล้วมันก็คงไม่ตรงเรื่องจริงอ่ะมันก็คงไม่ตรงแบบที่ตำราว่าไว้เท่าไหร่คือทำไม่ได้ตามตำราที่บอกไว้เพราะว่าพื้นที่มันโล่งแจ้งแบบนี้ก็ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถต้องใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่นะใครจะมีทักษะใครจะมีความรู้ความสามารถอยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นรถหุ้มเกราะของยูเครนนะพี่น้องนะน่าจะเป็นรถหุ้มเกราะของยูเครนอันนี้ไม่ชัดเจนนะพี่น้องมันเห็นรูปไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรหรือเป็นของพวกรัสเซียนี่ไม่มั่นใจนะน่าจะพังนะพี่น้องสตาร์ทไม่ติดหรือโดนระเบิดก็ไม่ทราบมาจอดอยู่กลางถนนแบบนี้น่าจะถูกบอมหรือเปล่าดูจากข้างบนเหมือนกับถูกบอมถูกระเบิดนะพี่น้องไปไม่ได้นะต้องใช้ดนอย่างเดียวพี่น้องได้เปรียบทุกกรณีชุดนี้เขาบอกว่าเป็นอาสาสมัครต่างชาตินะพี่น้องมาช่วยยูเครนรบเป็นชุดเดียวกันที่ไปบึ้มรถ BMP เมื่อเช้าแหละพี่น้องชุดเดียวกันเขาคงจะถ่ายคนละวันหรือวันเดียวกันหรือคลิปเดียวกันแต่เขาตัดเป็น2ตอนพอดูลักษณะรูปลักษณ์การแต่งตัวแล้วมันคล้ายกันมากเพราะว่าไว้ใจไม่ได้นะไอ้พวกวัคเนอร์รัสเซียรูปแบบการลบมันก็โอ้มาเยอะเหมือนกันดีกว่าพี่น้องไม่ใช่มาน้อยๆนะเพราะรูปแบบการลบของรัสเซียปัจจุบันนี้มันก็ใช้คลื่นมนุษย์นะมันใช้คลื่นมนุษย์นะรถถังรัสเซียก็เหลือน้อยเต็มทนนะไม่เห็นขบวนรถถังรัสเซียนานแล้วนะพี่น้องขบวนรถถังรถหุ้มเกาะก็ยังพอเห็นอยู่นะแต่ว่าขบวนรถถังไม่เห็นนะปัจจุบันนี้ถ้าถามถึงขบวนรถถังฝ่ายยูเครนก็ยังถือว่ามีเยอะอยู่นะขบวนรถถังขบวนรถหุ้มเกราะแต่ฝ่ายรัสเซียแทบจะไม่มีเลยรัสเซียก็ใช้คลื่นมนุษย์ถ้าหากใช้คลื่นมนุษย์แบบนี้ถ้าเรามีโดนตรวจการก็ไม่ต้องกังวลอะไรพี่น้องแถบนี้บริเวณนี้ก่อนที่ทหารชุดนี้เขาจะมานะเขามีโดนตรวจการเรียบร้อยแล้วเขามีโดนตรวจการ
แล้วก็ห่างจากจุดนี้ไป1กิโลก็ต้องมีโดนตรวจการอีกครับแต่ตามที่เขาคุยกันในคลิปเขาบอกว่าฝั่งเขาพูดว่าข้ามถนนไปฝั่งโน้นมันจะมีพวกรัสเซียอยู่ตามที่เขาคุยกันในคลิปเหมือนกับคลิปเหมือนกับคลิปเดียวกันคลิปเมื่อเช้าพี่น้องแต่ว่ามันเป็นคนละช่วงคนละตอนWas that a friendly for sure? เพราะว่าคลิปที่ลงก่อนหน้านี้นี่เป็นคลิปที่เขาปะทะกันแบบสุดๆคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่เขาช่วงขณะเดินทางนะพี่น้องช่วงกำลังเดินทางที่จะบุกเข้าหาไอ้พวกวักเนอร์รัสเซียดูเหมือนว่าจะมีรถของพวกรัสเซียจอดอยู่นะพี่น้องจอดอยู่กลางถนนน่าจะเสียหายนะไม่มีสภาพที่จะทำการได้ดูๆเหมือนประเทศยูเครนก็เหมือนพื้นที่ประเทศบ้านเรานะพี่น้องดูลักษณะเหมือนกับเหมาะมากกับการทำเกษตรจะงบศึกแล้วเข้าหอมมะลิไปลงดูนะพี่น้องหอมมะลิสุรินทร์ไปลงเอาไปหว่านดูที่มันจะเป็นเมล็ดที่สวยงามเหมือนกับเมืองสุรินทร์หรือเปล่าอันนี้เป็นมันจะเป็นฉากเดียวกันชุดเดียวกันกับชุดเมื่อเช้าที่ปะทะกันนะพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังลาดตระเวนแต่ช่วงของเมื่อเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่ปะทะแต่คนที่ตัดคลิปมาเขาฉากปะทะลงก่อนแล้วช่วงเดินทางมาลงลำดับที่สองช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเดินทางพี่น้องอาทิเบอร์ภาพมีหลายพี่หลายคนเขาบอกว่าเขาเบอร์หน้าเพราะว่าเป็นทหารต่างชาติไม่ใช่คนยูเครนตามที่เขาคุยกันนะพี่น้องไปอ่านคอมเมนต์ของพี่ๆหลายคนเขาก็อธิบายได้ดีมากเลยเป็นคลิปต่อเนื่องนะพี่น้องคลิปที่ปะทะเมื่อเช้านี่เป็นคลิปที่ท้ายสุดส่วนคลิปนี้เป็นคลิปต้นคลิปแต่คนที่เขาตัดคลิปเขาเอาคลิปปะทะลงก่อนส่วนคลิปเดินทางระหว่างเดินทางลาดตระเวนเนี่ยกำลังตรวจตาพื้นที่เนี่ยเขาเอาลงลำดับที่สองมาถึงฉากนี้ก็เริ่มปะทะกันนะพี่น้องเมื่อเช้าเขาเอาคลิปที่ปะทะลงก่อนเป็นคาคลิปพี่น้องก็ยังตรวจตาไล่ล่าพวกออกอยู่ว่ามันก็มีเยอะนะพี่น้องไม่ใช่น้อยๆนะทิศเหนือของเคียบทิศเหนือของคาคลิปแล้วก็ทิศตะวันออกคาคิปแล้วก็ทิศใต้คาคิปเยอะมากพี่น้องกองกำลังของยูเครนก็ต้องใช้ฝีมือเต็มที่นะความสามารถล้วนๆนะกว่าจะจัดการไอ้พวกวักเนอร์ได้นี่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าไปฟังการอธิบายของกระทรวงกลาโหมของอเมริกาเขาบอกว่าเขาจะให้จบประมาณเดือนมิถุนายนพี่น้องเดือนมิถุนายนนี่เขาจะให้จบที่เกาะไครเมียพูดง่ายๆถ้าฟังตามที่เขาอธิบายเขาบอกว่ากลางปีนี้เขาจะขับไล่พวกรัสเซียให้ออกจากจังหวัดไครเมียให้ได้ก็ขอให้ความคิดความอ่านของเขาประสบผลสำเร็จตามที่เขาปรารถนาพี่น้องบ้านเมืองจะได้สงบสุขสักทีสงสารคนที่ต้องพัดภาคจากบ้านจากเรือนจากพี่จากน้องระหกระเหินไปอยู่ต่างถิ่นนะมันลำบากนะอยู่ต่างถิ่นมันไม่เหมือนอยู่บ้านตัวเองนะคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ